สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาประกอบเครื่องฟอกอากาศอย่างง่ายนะครับเพื่อสู้กับฝุ่น PM 2.5 นะครับตอนนี้โอ้โหไม่ไหวเลยแถวบ้านนี้ฝุ่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้อะไรบ้างเป็นตัวที่สำคัญเนาะแล้วก็เราสามารถประกอบให้เป็นแบบที่เป็นขั้นสูงมีความปลอดภัยมากขึ้นไม่เสี่ยงที่จะมือไปโดนพวกใบพัดมันครับโดยของที่ใช้อ่ะมีไม่เยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงสร้างภายในแล้วก็สิ่งที่ผมทำไว้เนี่ยซึ่งผมใช้มาปีหนึ่งแล้วค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันประกอบยังไงแล้วก็ใช้อะไรบ้างเผื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนได้เอาไปลองประกอบกันดูนะครับงบประมาณน่าจะประมาณ 1,000 บาทนะครับส่วนใหญ่แพงที่พัดลมแล้วก็ตัวไส้กรองอากาศตัวนี้นะครับโอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วก็ประกอบใหม่นะจะใช้เครื่องมือที่มีวันนี้ก็จะมีปืนยิงกาวนะครับแล้วก็ไขควงแล้วก็มีกาวการทำงานของเจ้าเครื่องนี้หลักๆมันจะมีพัดลมดูดอากาศนะครับผมเลือกใช้พัดลมของ Mitsubishi ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเสียงค่อนข้างเบาแล้วก็ Airflow ก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นไส้กรองของ Xiaomi นะตัวนี้ใส่กล่องเสียวแล้วก็เป็นถังขยะครับตัวนี้ถังขยะแบบตะแกรงทุกอย่างพวกตัวนี้ก็สั่งออนไลน์ได้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้งานมามันสกปรกไหมนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้ดูนะคือแกะออกมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะประกอบใหม่ฝุ่นนะครับจริงต้องใช้ผ้านะแต่มันสีไม่ขาวผมเลยเอาตัวนี้มาเช็ดดูส่วนสำคัญมันก็คือไส้กรองนะครับเนี่ยเราต้องทำความสะอาดบ่อยๆผมใช้มาประมาณปีนึงแล้วก็ล้างถอดออกมาเช็ดแล้วก็เป่าเดือนแล้วประมาณรอบนึงไม่สกปรกมากเท่าไหร่ข้างในเป็นคาร์บอนนะส่วนสำคัญของมันก็คือนี่แหละตัวไส้กรองแล้วก็พัดลมนะครับจะเป็นถังขยะประมาณนี้นะครับถังขยะที่เป็นตะแกรงแล้วก็เราจะวางไส้กรองลงไปแบบนี้เพราะว่าเวลาฝุ่นมันเข้ามามันก็จะมาติดอยู่ตรงฟิลเตอร์ชุดนี้เนาะแล้วก็มันก็จะร่วงลงในถังตรงนี้แทนตัวนี้ก็จะเป็นจุดช่องที่จะวางพัดลมลงไปพัดลมมันก็จะอยู่ในช่องแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยตัวนี้มันมาจากไหนนะมันคือตะแกรงล้างผักอย่างนี้นะต้องมาประกอบกันแล้วก็เจาะรูด้านล่างเจาะรูเท่ารูนี้นะประมาณนี้แกะตัวชุดพัดลมดูดีกว่าตัวนี้ทุกคนคงไม่สงสัยนะมันก็มีแค่ถังขยะที่เป็นเหล็กตะแกรงแล้วก็มีไส้กรองของ Xiaomi นะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูส่วนสำคัญอีกตัวหนึ่งของมันก็คือชุดพัดลมนะครับผมประกอบไว้ยิงมัดไว้เลยเนาะจะได้แน่นมั่นคงนะจุดนี้เราไม่ค่อยได้มาแกะมันเท่าไหร่นะเพราะมันก็สุกไม่สกปรกนะเห็นไหมปีหนึ่งก็ประมาณนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เกือบทุกวันเลยนะเปิดทุกวันเลยตรงโถงข้างล่างชั้นล่างเปิดอีกเครื่องนึงที่เป็น Xiaomi ใจไว้ในห้องนอนเนาะเพราะว่ามันสามารถเบาเสียงได้ข้อเสียของเครื่องรุ่นนี้ก็คือที่เรา DIY เองเนี่ยมันเสียงมันจะดังลดเสียงไม่ได้นะครับเสียงมันจะดังพอสมควรถ้าเงียบๆเวลานอนอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่
ตัวนี้มันก็คือฝาที่ผมโชว์เมื่อกี้นะเป็นตะแกรงล้างผักชุดนี้ก็จะเป็นชุดบังคับพัดลมนะครับแกดูชุดล็อกพัดลมสำคัญมันมีแค่ตัวนี้นะมันพัดลมดูดอากาศตัวนี้ถ้าใครไม่อยากสร้างชุดนี้ก็เอาแค่พัดลมดูดอากาศตัวนี้ก็พอนะมันก็จะมีฝาปิดของมันวางตรงนี้มันก็จะพอดีแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมันจะไม่ลงในรูนะมันจะวางก็ดีมันจะตั้งอยู่ประมาณนี้หากใครไม่อยากประดิษฐ์แบบผมก็มันเราซื้อมาก็มาวางแบบนี้ก็ใช้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็เสียบปลั๊กมันก็พร้อมใช้ได้เลยมันก็จะมีฝาพัดลมที่กดแล้วมันเด้งขึ้นก็สามารถใช้ได้เลยลมแรงอยู่นะหลักการทำงานก็คือพวกอากาศก็จะผ่านเข้ามาตรงชุดกรองตัวนี้แล้วก็ถูกเป่าขึ้นด้านบนนะลมพอมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆความสะอาดมันก็จะอากาศก็จะสะอาดขึ้นนะหลักการมีแค่นี้นะเนี่ยจบแล้วเครื่องฟอกอากาศเปิดออกมาทำความสะอาดซะหน่อยแต่พอเราใส่พวกตะแกรงถังแบบนี้เข้าไปข้อดีของมันก็คือมันเวลาฝุ่นมันเกาะตรงนี้เนาะมันก็จะร่วงลงที่ถังแทนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นพอเราใส่ชุดนี้เข้าไปนะการแยกระหว่างอากาศด้านบนกับด้านล่างมันจะดีกว่าแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมั่นคงกว่านะเห็นไหมกับเมื่อกี้ที่เราวางไว้เฉยๆแบบเนี้ยคือถ้ามีใครมาชนมันก็ล้มอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยมั่นคงนะครับถ้าเราประกอบแบบนี้แล้วเราก็เอามาลงถังตะแกรงแบบนี้มันจะแน่นกว่าและที่สำคัญคือพอเราใส่ชุดพวกนี้การแยกระหว่างอากาศด้านเข้ากับด้านออกมันจะชัดเจนขึ้นนะครับยิงกาวเพิ่มนะเพราะว่าปีที่แล้วกาวหมดปีนี้จะใส่กาวให้มันแน่นหนาขึ้นจะได้ไม่มีการรั่วซึมอากาศจะได้ไม่รั่วนะยิงกาวเชื่อมระหว่าง2ชิ้นงานเนาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฝาไมโครเวฟขนาดนี่ประมาณที่ลงตะแกรงได้พอดีก็ลองไปดูที่ร้าน DIY ก็ได้นะว่าขนาดของถังตัวนี้กับฝาไมโครเวฟที่มันเข้ากันได้ดีพอดีแบบนี้เราไปเลือกแล้วก็ซื้อที่หน้างานได้เลยประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาเจาะรูดิบด้วยกาวนะครับยิงด้วยกาวร้อนโดนเชื่อมระหว่าง2ตัวเนาะแน่นหนามากขึ้นนะครับปีที่แล้วกาวหมดพอดีประมาณนี้ครับเห็นชัด
แน่นแล้วนะเมื่อกี้มันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เราก็จะลองตัวพัดลมด้วยฟองน้ำด้วยยางประมาณนี้นะหยิบกาวออกมาเสร็จแล้วก็แปะแผ่นนี้ลงไปเอาพัดลมวางดูนะประมาณนี้นี่ครับลมแรงมากนะครับขนาดตัวพุกยังจะดูดขึ้นมาได้เลยใช้เป็นพัดลมดูดอากาศแบบนี้ดีกว่านะอ๋อตรงนี้ผมใส่ชุดเป็นยางด้วยนะกันลมรั่วนะชุดตรงนี้น่าจะเป็นฝาเรียกว่าฝาอะไรวะไฟดาวไลท์นะเนี่ยผมมาแปะตรงนี้แล้วก็ยิงกาวอีกรอบนึงยิงกาวตรงนี้ไว้ลืมเลยนึกว่าเป็นชิ้นเดียวกันเลยจริงมันเป็นชุดไฟดาวไลท์นะครับลองประกอบครับทีนี้ประกอบใส่ถังก็จะประมาณนี้นะแล้วเราก็จะหาพวกเชือกหรืออะไรมายึดเข้ากับถังตัวนี้ให้ชุดพัดลมกับชุดถังมันไม่หลุดจากกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบมันเลยครับมีแขนล็อกตัวนี้ประมาณนี้ใช่ไหมไฟหลักผมไม่ต้องใช้เดี๋ยวเขาจะมีความยืดหยุ่นใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องใช้เลยประมาณนี้ล็อกลมของผมการประกอบแล้วก็ยึดฝาทั้งบนแล้วก็ล่างก็หากันนะมันแหลมผมก็เลยลองตัวพุกพลาสติกไว้นะชึบประมาณน
การยึดตัวเครื่องกับตะแกรงด้วยเชือกทายเรียบร้อยแล้วครับรีโนเวทใหม่แต่มันก็เหมือนเดิมแหละตะแกรงเหมือนทางขยะเลยมันก็คือเครื่องฟอกอากาศ DIY แต่ว่าข้อดีมันก็มันไม่แพงมากนะพวกไส้กรองก็ประมาณ300กว่าบาทตัวพัดลมแพงหน่อย700นะครับแต่ว่าก็ดีนะทนแล้วก็เงียบลมแรงพอสมควรถ้าห้องประมาณสักไม่เกิน20ตารางเมตรหรือ25ตารางเมตรผมว่าใช้ตุนประมาณนี้ก็ได้นะครับบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงเยอะๆเนาะถ้าเราจะไปซื้อรุ่นใหญ่ๆเลยตัวที่สำคัญมันก็คือตัวฟิลเตอร์ถ้าราคามันแพงมากเราเปลี่ยนไม่ได้บ่อยก็มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะความสำคัญมันอยู่ที่ตัวฟิลเตอร์แล้วก็พัดลมที่ดูดอากาศนะครับถ้าฟิลเตอร์เราเปลี่ยนได้บ่อยเครื่องมันก็จะไม่สกปรกอากาศมันก็จะบริสุทธิ์พวกขนสัตว์พวกอะไรที่แบบเยอะๆในบ้านอาจต้องมีหลายเครื่องตั้งไว้ตามซอกตามหรืออะไรต่างๆให้มันดูดพวกขนสัตว์ที่จะเป็นตัวพาหะนำโรคนำพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆเนาะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรแปลกๆหรือว่าอะไรที่เคย DIY แล้วมันใช้ดีหรือว่าของที่ใช้แล้วใช้ดีเดี๋ยวผมเอามาทำแบบนี้ให้ดูอีกทีนะครับไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ